สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูคาถาเวทมนต์ในเกม Minecraft กันนะครับก็จะเป็นคาถาเวทมนต์ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาถาสายฟ้าบ้างคาถาน้ำแข็งคาถาไฟนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดนักเวทด้วยนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เอ้ยที่ผมใส่นะครับใส่บ้าเลยนะครับนะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นชุดพ่อมดนะครับ จะเรียกว่าชุดเวทมนต์หรือชุดพ่อมดดีวะเอาเป็นว่าเรียกว่าชุดพ่อมดดีกว่านะครับเนี่ยเลดวิสาฮูดนะครับแล้วเสียงดิสคอร์ดนี่ก็เด้งเหลือเกินนะครับไม่รู้จะคุยอะไรกันนักหนานะครับ นะโอเคก็ ต้องขอบอกกันนะครับว่าเจ้าไม้คาถาเวทพวกนี้เนี่ยมันเป็นม็อดนะครับรวมถึงชุดพ่อมดด้วยนะครับเป็นม็อดทั้งหมดเลยนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่า Wonderful Vans นะครับก็เป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.11.2 นะครับใครสนใจอยากจะเล่นม็อดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับนี่เลยนะชื่อนี้เลยครับ Wonderful Vans นะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็จะลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง2ไลค์ขึ้นไปนะครับโอเคมาปึ๊บนี่นะครับก็จะมีพวกชุดพ่อมดนะครับมีหลายสีนะแล้วก็จะมีพวกคาถาทั้งหลายแหล่นะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบอาหารออกมาก่อนนะครับโอเคเอาใส่ช่วงนี้แหละนะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดเป็นชุดพ่อมดนะครับมีหลายสีนะครับแต่ใส่แล้วก็เท่าเดิมนะฮะบอกไว้ก่อนจริงๆเนี่ยอันนี้เราใส่ชุดแดงใช่ไหมนี่ครับอันนี้ชุดเขียวว่าชุดเขียวก็เหมาะกับผมว่ะเออนะครับชุดเขียวก็สวยนะเออนะครับชุดเขียวชุดแดงนะครับอันนี้เป็นชุดสีเทาใช่ไหมชุดสีเทาอันนี้สีอะไรวะอันนี้สีเทาอ๋อสีดาร์กนี่หว่าเมื่อกี้นะครับสีมืดเออเนี่ยเออนั่นแหละอันนี้สีเทาเออสีเทาแม่งก็เข้ากับสกินนี่นะนะครับแล้วนี่นะเอ๊ะเดี๋ยวผมปิดเสียงดิสคอร์ดไปนึงนะโอเคครับมาแล้วนะดังอยู่นั่นแหละตืดตืดตืดอยู่อย่างนั้นนะครับโอ้โหเสียงมารบกวนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดสีฟ้าผสมเขียวเออรู้ทำไมมันรู้สึกช่องของผมมันมั่วจังวะเอ้ยอันนี้สีเลยนะสีน้ำตาลผสมเขียวครับเออเข้ากับสกินดีสวยงามนะครับลองเขียวดิไอ้เขียวนี้เราเคยลองยังวะอ๋อลองไปแล้วลองสีม่วงดิสีม่วงเป็นไงวะเออแม่งสวยทุกสีอะเอางี้ดีกว่านะครับชุดเวททุกชุดเวททุกชุดพ่อมดอะเออนั่นแหละถูกแล้วชุดพ่อมดทุกชุดเนี่ยสวยทุกชุดเลยนะครับเท่าที่ใส่มานะอันนี้แบ็คเหรอแบ็ควิสาร์ดเล็กจริงใช่ไหมเอ้ยทำไมส่วนหัวมันนี่วะปรับเวลามั้งนึงอ่ะโอเคปรับแล้วอ้าวทำไมส่วนอ้าวมันไม่มีหัวเหรอวะไม่มีหมวกอ่ะมันก็เป็นฮูดเหมือนกันใช่วะเออมันก็เป็นฮูดเหมือนกันทำไมมันไม่มีวะงงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราหยิบกระทะออกมาดูเลยดีกว่าตอนนี้อ่ะโอเคครับกระทะก็จะมีประมาณ2แถวนะนี่เลยอันนี้เป็นคาถาเริ่มต้นนะอันเนี้ยต้องเอาไปคราฟอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเก็บไปในนี้มีอีก3คาถาออกมาให้หมดนะครับโอเคมาเริ่มจากคาถาแรกนะครับ Van of Death นะครับอันนี้น่าจะเป็นคาถาบรรคาถาสั่งตายนะครับใช่ป่ะวะใช่ป่ะ
อ้าวมันกดใช้ไงวะมึงนะอันนี้มันใช้ไงวะเดี๋ยวแวนอัปเดตนี่ใช้ไงวะต้องเอาไปตีวะหรืออะไรมันต้องคลิกขวาไม่ใช่วะมันต้องคลิกขวาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเผื่อมันมีปุ่มให้กดปุ่มมอสอะไม่มีเหรอเอ้าจบแล้วนึกว่าจะมีอ้าวแล้วสรุปกระถางนี้ทำอะไรได้ปะแวนอัปเดตเนี่ยที่ขวาไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับโอเคข้ามไปนะโอเคครับกระทาต่อมาก็จะเป็นแวนออฟไมนิ่งนะครับหรือว่าเป็นกระทาไม้กระทาขุดแร่นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องคลิกขวาคือถ้าคลิกขวาเนี่ยบล็อกก็จะหลุดกระเด็นออกมาให้เลยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองกระหินดูนะนี่เลยนะครับถ้าใครขี้เกียจขุดแร่ขุดวงขุดบล็อกก็ไม้กระทานี่เลยครับแนะนำเลยนะ mining แวนออฟ mining นะครับเอ๊ะแล้วแร่เพชรขุดได้ปะวะแร่เพชรและเบสล็อกขุดได้ปะอยากรู้2บล็อกเนี้ยเบสล็อกอะเบสล็อกกับออฟซิเดียนอะมันจะขุดได้ปะวะออฟซิเดียนอะ2บล็อกนี้วางดูอ่ะวางแล้วอ้าขุดไม่ได้นะครับเสียดายจริงๆขุด2บล็อกนี้ไม่ได้นะครับออฟซิเดียนกับเวดล็อกขุดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแข็งเกินมั้งนะครับโอเคครับไมคาทาต่อมาก็จะเป็นแวนออฟฟรีซิ่งนะครับหรือว่าเป็นกระทาน้ำแข็งนั่นเองนะอ๋อถ้าคลิกขวามันจะติ้งติ้งติ้งใช่ป่ะเออเห็นป่ะติง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 เห็นป่ะนี่ครับมันจะติงติงติงอยู่กันน่ะเนี่ยโอเคก็เป็นไม้กระทาแช่แข็งนะครับโอเคครับไม้กระทาต่อมาก็จะเป็น Wand of Healing นะครับอันนี้เป็นไม้กระทาแห่งการรักษานั่นเองนะครับคือถ้าเราเลือดน้อยเนี่ยแล้วก็ใช้กระทานี้ได้นะครับในการรักษาตัวเองนะทำไงให้เลือดลดดีวะเดี๋ยวลองนี่แล้วกันลองจมน้ำดูครับลองจมน้ำดูแล้วลองฮีลดูครับว่าเลือดจะเพิ่มแค่ไหนนะฮะโอเคครับรอครับรอมีไอ้นี่อยู่แอปซอฟต์ไอวีไอพอละพอละพอละนี่ครับเลือดก็จะเพิ่มให้นะครับโอเคโอเคนะครับไม้กระทาต่อมาก็จะเป็นแวนออฟฮาวเวสติ้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้กระทาอ๋อเด็ดหญ้าเหรออ๋อเป็นไม้กระทาเด็ดหญ้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ทำฟาร์มแล้วขี้เกียจเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ไม้กระทานี้เลยครับช่วยได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ดูดิคลิกแป๊บเดียวหญ้าแม่งหมดทุ่งเลยอ่ะโอ้โหนะครับเห็นไหมโอเคครับไม้กระทาต่อมาก็จะเป็นแวนออฟโกรว์นะครับแวนออฟโกรว์ก็จะตรงกันข้ามกับแวนออฟharvesting นะครับ band of harvesting เนี่ยมันก็จะไอ้นี่ใช่ไหมตัดหญ้าออกอะไรอย่างเงี้ยเอาผลผลิตอะแต่อันเนี้ยจะเป็นกระทาปลูกนะครับปลูกสร้างอะไรเงี้ยปลูกพวกผักอะเห็นป่ะคือถ้าคลิกขวาเนี่ยมันก็จะนี่จะทำให้เกิดทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เอ้ยไม่ใช่แล้ว นะครับจะทำให้หญ้ามันโตขึ้นเห็นไหมแล้วก็จะมีดอกไม้โตด้วยนะครับโอเคครับไม้กระทาต่อมาก็จะเป็นแวนออฟไฟนะครับอันนี้เป็นไม้กระทาไฟนะจ๊ะแล้วใช้ไงวะมันใช้ไงวะลองเกมหมดไปนึงต้องเอาลูกไฟมาปะหรือว่าไม่
ถใหม่เหรออ้าวมันเป็นกระทาไฟใช่ป่ะอ้าวแล้วทำไมมันคลิกขวาแล้วมันไม่ได้วะเอางงเลยนะครับรู้ว่าเป็นกระทาไฟแต่คลิกขวาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นงงนะครับโอเคครับแม่กระทาต่อมาก็จะเป็นเมจิกมิสไซล์นะครับอันนี้เป็นแม่กระทายิงมิสไซล์จิ้วจิ้วจิ้วใช่ป่ะวะเออใช่ใช่ใช่เห็นนะแตก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 สวยสวยโอเคครับไม้กระทาต่อมาก็จะเป็น Van of Levitation อ้าวเวรกรรมยิงใส่ตัวเองแล้วแม่งไอ้นี่เฉยเลยไม่เกิดไม่ลอยฟ้าเฉยเลยโอ้ยง่วงครับหาวและเริ่มหาวแล้วตอนนี้นะครับอย่ามาต้องไปสนใจผมหรอกมันต้องไปสนใจอาการหาวของผมครับธรรมดาโอ้นี่ถ้ากินขวาแล้วเลงนี่มันจะลอยตัวไปด้วยใช่ไหมเฮ้ยผมว่าผมสูงเกินแล้วนะผมว่าผมลอยสูงเกินไปแล้วปักโอ้โหเกือบตายเว้ยทำมันนี่ดิคิวนิดหน่อยโอเคแถวนี้หมดแล้วนะเอ้ยหมดยังวะเออนี่ไงเหลือพวกนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้หมดแล้วเนาะใช่ป่ะวะใช่ใช่ใช่เอ้ยอันนี้ยังไม่เคยลองคัดไปก่อนโอเคโอเคครับไม้กระทาต่อมาก็จะเป็นแวนออฟเว็บบิงใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้กระทาใหญ่ในมุมครับหรือว่าไม้กระทาสไปเดอร์แมนโอ้โหครับนี่เป็นไงธรรมดาไหนอุ๊ยแต่ไม้กระทานี้เอฟเฟคมันสวยนะคือเหมือนยิงจรวดไปอ่ะแต่ไม่ใช่ครับยิงใหญ่ไปมุมนะครับออกไปหาศัตรูนะหรือเหยื่อนะครับโอเคครับมรคทาต่อมาอันนี้น่าจะรู้กันดีครับเป็น Van of Teleportation นะครับหรือว่าเป็นมรคทาแห่งการวาร์ปนั่นเองนะครับมันก็จะวาร์ปไปวาร์ปมานะครับโอเคอุ๊ยวาร์ปมาไกลเกินแล้วไม่ใช่แล้วนะครับโอเคครับมรคทาต่อมาก็จะเป็นแวนวันนึงนะอาหารจะหมดว่ะเป็นแวนออฟไลท์นะครับเป็นไมค์คาแห่งความสว่างใช่ป่ะวะเดี๋ยวลองปรับเป็นกลางคืนดิเอ้ย 2,000 ไม่ใช่ 20,000 เออใช่ว่ะนี่นะครับก็จะเป็นไมค์คาแห่งแสงสว่างครับแวนออฟไลท์นะคือถ้าเรายิงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนมีโคมไฟนะครับลอยอยู่นะแล้วเราก็จะมองเห็นนะครับมันจะให้แสงสว่างนั่นเองนะครับโอเคครับคาถาต่อมาก็จะเป็น Van of Darkness Bane นะครับอันนี้ไม่คาถาอะไรวะแบนครับแบนครับไอเทมนี้ถูกแบนครับผมบอกเลยนะต้องแบนแล้วจังหวะนี้แม่งโอ้โหยิงทีนะเกมหลุดเลยครับคุณผู้ชมครับแบนครับแบนจังหวะนี้ไม่ได้แล้วฮะโอเคครับคาถาต่อมาก็จะเป็น Van of Storm นะครับหรือว่าเป็นไม้คาถาแห่งพายุนั่นเองนะครับโอเคอ้าวมาทรงเดียวกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกดคลิกขวาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะกดแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแม้กระทั่งต่อมาก็จะเป็น Van of Lightning อ้าวไอ้นี่ครับเอ้ยตายอยู่โอ้โอ้แม้กระทาสายฟ้าใช่ไหมเอ้ยมันใช้พลังไม่ได้วะเพิ่งเออแตกไปดินะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้กระทาสายฟ้านั่นเองนะครับโอ้รู้แล้วทำไมมันใช้ไม่ได้มันต้องคลิกขวาค้างนี่ว่ะไอ้พวกเนี้ยโอ้กระทาไฟก็เหมือนกันใช่ไหมเออนะครับมันต้องคลิกขวาค้างมันถึงจะใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยโป้งโป้งเฮ้ยอะไรเนี่ยรั่วเลยย่อโอ้โหยิงเป็นพูเลยเว้ยโอ้นะครับเฮ้ยร้อน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 
นะครับโอเคไม้กระทาต่อมาก็จะเป็น Van of Climbing นะครับอันนี้เป็นไม้กระทาแห่งการปีนป่ายนะครับคือเราจะเป็นสไปเดอร์แมนนั่นเองเอามาได้ปีนด้วยว่ะแม่งมีเถาวัลย์มาให้นะครับผมก็นึกว่าแม่งจะปีนเองได้นะครับโอเคไม้กระทาต่อมาก็จะเป็น Van of Illusion นะครับเนี่ยวะอ้าวอะไรวะมันทำให้หลอกตาใช่ไหมเนี่ยโอ้บล็อกหญ้าแบบนี้ผมนึกถึงไมครับไอ้นี่เลยว่ะไมครับอัลฟาแบบไมครับแรกๆอ่ะเออคิดถึงเลยนะครับโอเคไมค์ก็ท่าต่อมาก็จะเป็น Van of Railroad นะครับอันนี้ถ้าใช้แล้วแม่งจะเป็นรางไอ้นี่เว้ยรางรถไฟนะครับถ้าเราเดินนะเห็นปะเออนะครับโอเคครับไมค์กระทาต่อมาก็จะเป็น Van of Tunneling เหรอโอ้ยเย็ดเคโอ้โหโอ้มันเป็นไมค์กระทานี่นี่ว่ากระทาขุดแร่นะครับโอ้แม่งถ้าจะได้เยอะขนาดนี้นะโอเคครับไมค์กระทาสุดท้ายก็จะเป็น Van of Bridging ใช่ไหมเป็นไมค์กระทาสะพานป่ะวะเออใช่ๆๆเออใช่นะครับเป็นสะพานนะจ๊ะโอเคโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับMod Wonderful Vans นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ